สวัสดีครับมิตรรักแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านของ The Shock กลับมาพบกับผมอาจารย์โทนโหเรื่องผีในตอนนี้เป็นเรื่องราวที่ชื่อว่าวันเลี้ยงรุ่นเรื่องนี้เคยโดนเล่าขานไว้โดยคุณบอยคุณบอยนั้นได้เล่าเรื่องนี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเกิดขึ้นแถวแถวบางปูจังหวัดสมุทรปราการมีอยู่วันหนึ่งครับทางสถาบันการศึกษาเก่าของคุณบอยเนี่ยเขาจัดงานเลี้ยงรุ่นคุณบอยก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวกันเตรียมเรียนหนังสือหนังหามาด้วยกันหลังจากที่งานเลี้ยงของทางสถาบันศึกษาเลิกลงก็เป็นเวลาสักประมาณ4ทุ่มเพื่อนๆและคุณบอยรู้สึกว่ายังพบปะยังสังสรรค์กันไม่หนำใจก็เลยชวนกันมาสังสรรค์กันต่อก็ปรากฏว่าก็มีสมาชิก5คนมีผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนเที่ยงร่วมขบวนกันมาที่อยากจะไปสังสรรค์กันต่อเพราะว่ายังไม่หนำใจจากงานเลี้ยงรุ่นของทางสถาบันก็เลยนัดกันว่าจะไปทานต่อไปสังสรรค์ไปดื่มกันต่อที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณต้องบ้านของคุณต้องเนี่ยเขาอยู่ที่บางปูสมุทรปราการซึ่งมันเป็นที่ที่บรรยากาศดีนะครับเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยบางปูเรารู้กันอยู่แล้วนะก็มีทะเลมีลมทะเลคุณบอยแล้วก็เพื่อนอีก4คนเนี่ยก็เลยตกลงปลงใจกันว่าจะไปสังสรรค์ไปดื่มกินกันต่อที่บ้านคุณต้องที่บางปูสมุทรปราการจากนั้นก็ขับรถพากันไปบ้านคุณต้องกว่าจะไปถึงบ้านคุณต้องเนี่ยก็เป็นเวลาเที่ยงคืนโดยประมาณลักษณะบ้านของคุณต้องเนี่ยเป็นบ้านไม้2ชั้นห้องน้ำอยู่นอกบ้านคุณบอยและเพื่อนๆเนี่ยก็ขึ้นไปนั่งดื่มกินกันอยู่ด้านบนของบ้านซึ่งห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างล่างถ้าใครอยากจะเข้าห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ข้างล่างอยู่ภายนอกตัวบ้านระหว่างที่ดื่มกินสังสรรค์กันอยู่นั้นเนี่ยย่าของคุณต้องซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็เดินมาบอกกลุ่มเพื่อนๆของคุณต้องซึ่งมีคุณบอยอยู่ด้วยว่าถ้าจะกินกันต่อเนี่ยก็ให้เบาเสียงลงหน่อยเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องเขาจะหลับจะนอนกันและเมื่อสังสรรค์กันเสร็จแล้วถ้าจะเข้านอนเนี่ยก็ให้ขอพี่เขาก่อนจะนอนเนี่ยให้ยกมือไหว้ให้ไหว้พระให้ขอพี่เขาก่อนคุณบอยกับเพื่อนๆก็แปลกใจว่าคุณย่าเนี่ยบอกให้ขอพี่คนไหนพี่คนนั้นเป็นใครเพราะว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่เข้ามาก็เห็นว่ามีอยู่กันแค่2คนก็คือคุณต้องซึ่งเป็นเพื่อนของพวกเขากับคุณย่าของคุณต้องเท่านั้นที่อยู่ในบ้านหลังนี้คุณบอยและเพื่อนๆก็เลยไม่เข้าใจคำของคุณย่าที่บอกว่าก่อนจะนอนเนี่ยให้ขออนุญาตพี่เขาก่อนแต่ทุกคนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรโดยความที่มันอยากจะดื่มอยากจะกินอยากจะพูดคุยกันนะก็รับปากคุณย่าว่าเดี๋ยวจะดื่มกินกันเบาๆถ้าจะเข้านอนเนี่ยก็จะยกมือสวดมนต์ไหว้พระกันสักหน่อยหลังจากนั้นกลุ่มของคุณบอยคุณต้องและเพื่อนๆก็นั่งดื่มกินสังสรรค์กันถึงประมาณตีสองกว่าๆเกือบจะตีสามก็พากันเข้านอนโดยที่ก็จะนอนรวมๆกันแต่แยกฝั่งผู้ชาย3คนก็นอนฝั่งหนึ่งผู้หญิงอีก2คนนอนอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ปลายเท้านั้นหันมาชนกันก็คือผู้ชายนอนฝั่งซ้ายผู้หญิงนอนฝั่งขวาปลายเท้าเนี่ยก็จะมาชนกันโดยจะมีพื้นที่ตรงกลางเว้นช่องไว้เผื่อใครจะลุกไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเวลายืนขึ้นมาจะได้ไม่ไปเหยียบโดนเพื่อนฝูงคุณบอยเนี่ยก็นอนริมหน้าต่างด้านขวาคุณต้องเนี่ยนอนอยู่ริมประตูด้านซ้ายระหว่างที่คุณบอยนอนเคลิ้มๆกำลังจะหลับก็รู้สึกว่าเหมือนมีมือของใครเนี่ยมาสัมผัสที่ปลายเท้าลักษณะมือเนี่ยเปียกน้ำมาสัมผัสที่ปลายเท้าของคุณบอยอยู่2ครั้ง
คุณบอยก็เลยหลีตาดูซึ่งมันก็มืดๆเนี่ยนะครับมันจะมีแสงไฟสีแดงๆสลัวๆซึ่งเขาเปิดทิ้งไว้ดวงหนึ่งให้พอได้มองเห็นอะไรอยู่บ้างคุณบอยมองไปก็เห็นว่าก็เพื่อนๆก็หลับกันอยู่ไม่น่าจะมีใครเนี่ยที่จะเอามือมาสัมผัสที่ปลายเท้าของตนก็ไม่ได้สนใจประกอบกับที่ก็ดื่มไปเยอะพอสมควรก็กึ่มๆด้วยก็คิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการรู้สึกไปเองนึกคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าเมาด้วยไม่ได้คิดว่ามีใครจะมาแกล้งหรอกครับก็คิดว่าตัวเองคงเมาแล้วคิดไปเองก็นอนต่อพอนอนต่อไปอีกสักพักเนี่ยก็เจออีกแล้วมีมือมาสัมผัสที่ปลายเท้าลักษณะมือเนี่ยคือเป็นมือที่เปียกน้ำคุณบอยคิดว่าน่าจะเป็นมือซ้ายของใครสักคนเนี่ยแหละที่มาจับสัมผัสที่ปลายเท้าเขาแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรอยากจะนอนให้มันหลับๆเพราะว่าโอ้โหเพียเหลือเกินทั้งเมาทั้งเพียก็ไม่อยากจะสนใจใส่ใจอะไรก็เลยหลับตานอนต่อจนกระทั่งครั้งที่3มือลักษณะเปียกน้ำเหมือนเดิมมาจับสัมผัสอยู่ที่ปลายเท้าของคุณบอยคุณบอยคราวนี้ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ได้แล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูว่าเอ๊ะมันใครเนี่ยที่มาแกล้งกันหรือว่ามาสัมผัสมาจับปลายเท้ากันใครมาแกล้งหรือใครมาแย่มาอำอะไรหรือเปล่าพอลืมตาขึ้นมาดูเนี่ยก็ไม่เห็นใครเหมือนเดิมก็เลยฝืนตาลงจะหลับต่อพอกำลังจะหลับสักพักเดียวเท่านั้นแหละคราวนี้มือนั้นเนี่ยมาจับเข่าของคุณบอยไม่ได้จับที่ปลายเท้าแล้วคราวนี้มาจับที่หัวเข่าแล้วเอาเข่าของคุณบอยเนี่ยจับไปกระแทกกับข้างฝาซึ่งลักษณะการนอนของคุณบอยเนี่ยขาซ้ายเขาจะเหยียดตรงขาขวาเขาตั้งเข่าขึ้นมามือประหลาดนั้นมือปริศนานั้นเนี่ยก็จับขาซ้ายของคุณบอยไปกระแทกกับข้างฝาบ้าน3ครั้งดังตุ้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 งจนทุกคนน่ะตกใจตื่นหมดคุณบอยและเพื่อนๆก็เลยลุกขึ้นมานั่งมองหน้ากันแล้วก็ถามว่ามีอะไรคุณบอยก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้มีใครไม่รู้เอามือมาจับเข่าเข้าไปกระแทกกับขอบหน้าต่างถึง3ครั้งระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่ไฟก็ดับฟึบลงทุกคนก็ตกใจแต่ก็พยายามทำใจดีสู้ผีสักพักหนึ่งเพื่อนในกลุ่มของคุณบอยคุณต้องคนหนึ่งก็ลุกขึ้นไปเปิดไฟระหว่างที่ลุกขึ้นไปเปิดสวิตช์ไฟเสร็จแล้วกำลังจะเดินกลับมานั่งคุยกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นไฟก็ดับลงอีกคราวนี้ทุกคนก็ตกอกตกใจเพราะว่าต่างคนต่างก็เห็นว่าเพื่อนเนี่ยเพิ่งจะเดินไปเปิดสวิตช์ไฟมาหมาดๆไม่น่าจะมีใครมากดปิดละเพราะว่าไอ้คนเปิดเนี่ยก็เพิ่งไปเปิดสวิตช์ไฟแล้วเดินห่างออกมาจากตัวสวิตช์ไฟพอสมควรแล้วใครเนี่ยดันเอื้อมมือไปปิดเพราะว่าไม่มีใครในกลุ่มของคุณบอยคุณต้องไปปิดแน่นอนเพื่อนก็ยังใจดีสู้ผีเดินไปเปิดสวิตช์ไฟอีกรอบพอไฟเปิดขึ้นมาคราวนี้เนี่ยทุกคนตกตะลึงพึงเพิดเพราะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางช่องทางเดินที่คุณบอยและเพื่อนๆเว้นไว้เป็นช่องทางเดินอย่างที่เล่ากันไปว่าผู้ชายนอนฝั่งนึงผู้หญิงนอนฝั่งนึงมีช่องทางเดินตรงกลางเอาไว้เดินเผื่อใครจะไปเข้าห้องน้ำห้องท่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแหละมายืนอยู่ตรงกลางช่องทางเดินตรงนั้นเป็นผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องสีฟ้าแล้วหันหน้ามาแสแยะยิ้มให้คุณบอยและเพื่อนๆรวมถึงคุณต้องเจ้าของบ้านแต่ตอนนี้คุณต้องซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนั้นเนี่ยถอยหนีเปิดเตลิดไปติดบูมแล้วแล้วไม่พูดอะไรสักคำนั่งสั่นเป็นเจ้าเข้าจนกระทั่งไฟก็ดับอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางความตกใจของทุกๆคนแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปคราวนี้แหละบรรดาเพื่อนฝูงของคุณบอยคุณต้องอยู่กันไม่ได้แล้วรีบวิ่งกันออกมาจากห้องลงไปเรียกคุณย่าของคุณต้องซึ่งนอนอยู่ด้านล่างคุณย่าของคุณต้องก็เลยบอกให้มานอนกันที่ห้องของคุณย่ามานอนรวมๆกันคุณย่าของคุณต้องก็นอนด้วยเป็นเพื่อนคุณย่าก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรมาก
นอนๆกันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันพอตอนเช้าเนี่ยคุณย่าก็เรียกทุกคนขึ้นมาแล้วก็พูดว่าก่อนนอนย่าบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าจะกินกันต่อเนี่ยก็ให้เสียงเบาๆหน่อยแล้วถ้าจะหลับจะนอนก่อนจะหลับจะนอนเนี่ยก็ให้ขอพี่เขาก่อนคุณต้องซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวให้คุณย่าเนี่ยเป็นคนพูดเป็นคนอธิบายแล้วหลังจากนั้นคุณย่าก็ถามว่าใครไปทำอะไรเอาไว้หรือเปล่าพี่เขาถึงได้มาปรากฏตัวจะจังๆแบบนี้คุณต้องก็เลยเล่าให้คุณย่าฟังว่าระหว่างที่นอนกันอยู่เนี่ยเพื่อนคนหนึ่งชื่อออฟเกิดปวดปัสสาวะแล้วก็ขี้เกียจที่จะเดินลงจากข้างบนบ้านลงมาข้างล่างแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำก็เลยยืนปัสสาวะจากทางหน้าต่างชั้นบนลงไปด้านล่างน่าจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พี่สาวคนนี้ไม่พอใจก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นก็เลยมากลั่นแกล้งพวกเขาคราวนี้ทุกคนก็อยากจะรู้กันว่าพี่สาวหรือผู้หญิงคนที่เขาพบเจอเมื่อคืนเนี่ยที่เป็นวิญญาณมาหลอกหลอนพวกเขาเนี่ยเป็นใครกันก็เลยถามคุณย่าโดยที่คุณต้องซึ่งก็เป็นคนในบ้านแท้ๆไม่พูดอะไรสักคำคุณย่าก็เลยไปเอารูปมาให้ทุกคนดูว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือพี่ติ๋มซึ่งเป็นพี่สาวของคุณต้องและเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ตอนที่กำลังตั้งท้องอยู่เพราะว่าลื่นล้มในห้องน้ำกว่าคนจะมาพบศพก็ตอนเย็นแล้วก็เลยทำให้เกิดเหตุสะเทือนใจโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้และวิญญาณของคุณติ๋มเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไหนวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งคุณต้องเองก็น่าจะรู้ดีแต่ก็ไม่ได้บอกกล่าวเพื่อนฝูงหลังจากวันนั้นเนี่ยแม้แต่ตัวคุณต้องเองก็อยู่บ้านไม่ได้ต้องคอยหนีมานอนที่หอกับคุณบอยบ่อยๆสาเหตุก็เพราะว่าโดนพี่สาวมากวนทุกวันเนื่องจากคุณต้องเนี่ยชอบขโมยตังคุณย่าเอาไปดื่มเหล้าเอาไปสังสรรค์นั่นเองพอพี่สาวรู้เนี่ยว่าน้องชายตัวเองชอบขโมยตังชอบจิกตังคุณย่าเอาไปดื่มกินเอาไปกินเหล้าสังสรรค์ก็เลยมารังควานมาสั่งสอนน้องชายตัวเองจนน้องชายตัวเองก็อยู่บ้านแทบไม่ได้ต้องคอยหนีมานอนหอกับคุณบอยอยู่เรื่อยปัจจุบันบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านร้างไปแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานคุณย่าของคุณต้องก็เสียชีวิตไปตามวัยคุณต้องก็ไม่กล้าจะอยู่บ้านหลังนั้นคนเดียวก็ละเหตุไปอยู่ที่อื่นข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็ยังอยู่กันครบหมดแต่ไม่มีคนอยู่คุณต้องเคยชวนคุณบอยที่เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยให้กลับไปที่บ้านหลังนั้นแต่คุณบอยก็ไม่ค่อยอยากจะไปก็เลยพยายามว่าจะทำยังไงดีที่จะกลับไปเอาข้าวของในบ้านหลังนั้นออกมาได้บ้างก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าถ้าจะไปเอาก็ให้ไปเอาช่วงเช้าช่วงเย็นอย่ามาเพราะว่าแถวนี้เขาก็จะอยู่กันไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าวิญญาณของพี่สาวคุณต้องก็คือคุณติ๋มนั้นเฮี้ยนเหลือเกินและนี่ก็คือเรื่องราวที่ชื่อว่าวันเลี้ยงรุ่นที่คุณบอยเอามาเล่าขานแบ่งปันประสบการณ์ให้กับทีมงานและแฟนๆของ The Shock ได้รับฟังกันได้สยดสยองขนลุกขนพองไปตามๆกันกับเรื่องราวที่เขาเอามาเล่าขานซึ่งผมก็ขอหยิบยกนำมาเล่าอีกครั้งหนึ่งในอาจารย์โทนโหนเรื่องผีตอนนี้ EP นี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันใหม่ใน EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสวัสดีครับ